นนทบุรีหมู่บ้านพฤกษาน้ำท่วมอ่วมหลังฝนตกกระหน่ำอย่างหนักลงมาเมื่อคืนเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศน้ำท่วมขังที่หมู่บ้านพฤกษา3ตำบลบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังฝนกระหน่ำตกอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมานานเกือบ3ชั่วโมงทำให้มีปริมาณน้ำได้ไหลท่วมพื้นที่หมู่บ้านพฤกษาทั้งหมู่บ้านทำให้มีน้ำท่วมขังท่อระบายน้ำไม่ทันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านกันทั่วหน้าซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำยังท่วมขังสูงประมาณ10เซนติเมตรคาดว่าในวันนี้หากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแบบเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำจะท่วมสูงเพิ่มมากขึ้นประมาณ 5-15 เซนติเมตรมากกว่านี้อย่างแน่นอนค่ะนิว24สถานีประชาชนสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน